ก็เรียกได้ว่าเป็นดราม่าลุกรามเลยเถิดกันจริงๆในกรณีของดิว อริสาปมแฟนหนุ่มจุดพลุ200 นัดเซอร์ไพรส์ฉลองวันคล้ายวันเกิดแต่ก็ทำเอาชาวบ้านบริเวณรอบข้างเดือดร้อนกันทั่วไปก็เลยทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์การอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์โดยแฮชแท็กดิว อริสาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1ล่าสุดนักแสดงคนดังก็ได้เดินทางไปขอโทษผู้ได้รับผลกระทบที่ทำให้น้องสุนัขเฮงตกใจหนีไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ดูท่าว่าดราม่าก็ยังไม่จบเพราะว่าเรามาถึงแอม พันธิราเพื่อนสาวคนสนิทนั่นเองครับตัวแสบของพี่อยู่ดีๆก็อย่านั่งตักดูเอ็นดูคนป่วยฮ่าขอให้ดิวเจอแต่สิ่งดีๆนะสวยรวยอยู่แล้วก็ขอให้ปังขึ้นอีกอันดับแรกหายป่วยก่อนนอนเยอะๆหน่อยเพราะว่าเป็นห่วงมากยาที่หมอให้กินให้ครบนะกินน้ำเยอะๆด้วยจะได้หายสักทีคนเรารอดูรูปชุดว่ายน้ำแซ่บๆกันอยู่นะคะเราจะหนาวทั้งวันไม่ได้เฉพาะวันที่เราอดดูแฟชั่นคุณดิวนะคะขอขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยรักมากนะคะมีอะไรโทรมาได้เลยนะคะแค่นั้นแหละก็เกิดประเด็นดราม่าเมื่อจู่ๆก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาถามแอม พันธิราขอถามนอกเรื่องนะคะก็คือว่าตอนนี้รวมตัวจัดวันเกิดได้แล้วเหรอคะนั้นวันเกิดเราเดือนนี้ก็พาเพื่อนมาบ้านปาร์ตี้กันได้แล้วเย่เย่เข้ามาตอบเหรอเขาจะตอบแค่คอมเมนต์ดีๆอวยพรเอาหรืองั้นเราก็คงจะจัดวันเกิดได้แหละขนาดดารายังจัดแล้วก็รวมตัวกันได้เลยเดือดร้อนชาวบ้านชาวช่องทางด้านแอม พันธิราก็ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้อะไรในประเด็นนี้เลย